This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. Market share ของเราตอนนี้เริ่มเปลี่ยนจากปีที่แล้วเนี่ย market share ในตลาดทุเรียนที่จีนของเราเนี่ยอยู่ที่ 95% โอ้เกือบหมดเลยใช่ครับอีก 5% เนี่ยเป็นของเวียดนามแต่เวียดนามเนี่ยจากปีที่แล้วที่มี 5% ปีนี้ส่งเข้าไป 452,000 ตันขึ้นมา30.5% ถ้าเทียบในปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยที่ผ่านมาเนี่ยราคาของทุเรียนไทยก็จะสูงกว่าของเวียดนามอยู่ราวๆประมาณ100หยวนต่อกล่องของเราก็จะราคาสูงกว่าอยู่ตลอดแต่ถามว่ามีความต้องการไหมความต้องการทุเรียนไทยยังสูงอยู่ตลอดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของทุเรียนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าทุเรียนแต่เราควรจะคุยเรื่องนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาบ้านเราถือได้ว่าเป็นเจ้าแห่งทุเรียนนะครับเวลาที่เราส่งออกสินค้าทุเรียนออกไปต่างประเทศแล้วเราจะมี market share หรือว่าส่วนแบ่งตลาดเยอะมากแต่ต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้เราไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับที่มีการผลิตทุเรียนและตอนนี้มีทุเรียนจากประเทศอื่นแล้วที่เริ่มต้นพัฒนาสายพันธุ์และมีการส่งออกมาตีตลาดทุเรียนไทยด้วยเรื่องนี้ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นและประเทศเราเองจะยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดทุเรียนโลกได้หรือไม่คุยประเด็นนี้กันนะครับกับประธานที่ปรึกษาสมาคมทุเรียนไทยคุณพานุศักดิ์สายพาณิชย์คุณพานุศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์คุณพานุศักดิ์ต้องถามก่อนเลยเราบอกว่าเราเป็นเจ้ามาตลอดเลยเนาะใช่ครับครั้งนี้ที่บอกว่ามีประเทศอื่นที่เริ่มต้นเขาผลิตได้และเริ่มตีตลาดเราอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าโครงสร้างตลาดทุเรียนโลกที่เราส่งออกไปเยอะๆนะฮะหน้าตาเป็นไงบ้างครับอันนี้ก็ต้องมองภาพรวมของตลาดทุเรียนโลกก่อนนะครับโดยประเทศที่นำเข้าทุเรียนมากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือประเทศจีนนะครับรวมไปจนถึงที่นำเข้าผ่านไปทางฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันด้วยนะครับมีปริมาณราวๆ 97%ของการนำเข้าทุเรียนทั้งหมดเลยของโลกนะครับที่เหลือนี่ก็อาจจะเป็นสิงคโปร์เป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นอีก2%ซึ่งน้อยมากนะครับถ้าเทียบกันคราวนี้เนี่ยในประเทศจีนที่อนุญาตให้นำเข้าเนี่ยปัจจุบันมีอยู่3ประเทศที่นำเข้าได้ก็คือประเทศไทยเรานะครับแล้วก็เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์3ประเทศซึ่งเวียดนามเนี่ยเพิ่งได้สิทธิ์ในการนำเข้าทุเรียนผลสดสู่ประเทศจีนเนี่ยเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคือเขาต้องได้รับอนุญาตจึงส่งออกได้ใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ต้องมีพิธีสารก่อนไม่ใช่ว่าใครอยากจะส่งก็ส่งได้นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใครค้าค้านะใช่ครับใช่ครับอย่างตอนนี้ทางกัมพูชาเองทางสปป.ลาวเองก็ยังไม่ได้รับอนุญาตในจุดนี้แต่ก็มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้นครับแล้วส่วนทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็เพิ่งได้รับอนุญาตให้ส่งผลสดเข้าได้ในเดือนเมษายนในปีนี้ที่ผ่านมานี่เองครับมันก็เลยทำให้ market share ของเราตอนนี้เริ่มเปลี่ยนจากปีที่แล้วเนี่ย market share ในตลาดทุเรียนที่จีนของเราเนี่ยอยู่ที่ 95% โอ้เกือบหมดเลยใช่ครับอีก 5% เนี่ยเป็นของเวียดนามแต่ปัจจุบันในปีนี้นะครับในช่วง10เดือนแรกเนี่ยข้อมูลล่าสุด10เดือนแรกเนี่ยเราส่งทุเรียนเข้าจีนไป 94,000 ตันนะครับแล้วก็มี market share อยู่ราวๆ 69% แต่เวียดนามเนี่ยจากปีที่แล้วที่มี 5% ปีนี้ส่งเข้าไป 452,000 ตันขึ้นมา30.5%นะครับในปีเดียวเนี่ยส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยยังน้อยยังมี market share อยู่แค่ 0.2% ราวๆ12ล้านดอลลาร์มูลค่าเขา400กว่าล้านแต่ของเราเนี่ยในปีนี้เนี่ย10เดือนเนี่ยส่งเข้าไปแล้ว150,000มากกว่า150,000ล้านบาทสูงกว่าสินค้าเกษตรตัวอื่นของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่ายางพารานะครับส่วนทางเวียดนามเนี่ยอยู่ราวๆ 68,000 ล้านณปัจจุบันตอนนี้ครับฟังแล้วแอบน่าวิตกเพราะว่าจากสัดส่วนแบ่งการตลาดซึ่งตอนแรกเยอะมากตอนนี้ทางเขาขยายมาค่อนข้างเยอะมุมมองนะครับจากทางด้านของตัวสมาคมทุเรียนไทยเองมองประเด็นนี้ว่าน่าวิตกขนาดไหนครับครับคืออันนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์อย่างเป็นกลางก่อนว่าอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ส่วนแบ่งตลาดเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่าปริมาณการผลิตทุเรียนของเราเนี่ยมันมีความค่อนข้างผันผวนไม่สม่ำเสมอคือมันจะมีบางช่วงที่เยอะอย่างเช่นช่วงเดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยผลผลิตเราจะเยอะมากเลย600ถึง900ตู้คอนเทนเนอร์เป็นเรื่องฤดูกาลใช่ครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะลดลงมาเหลือประมาณแค่50ถึง300ตู้ก็ทำให้บางครั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อตลาดปลายทางที่จะบริโภคนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ว่าทางประเทศจีนเนี่ยก็เปิดให้มีประเทศอื่นที่สามารถนำเข้าผลสดได้เพิ่มเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยการนำเข้าทุเรียนผลสดของจีนในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นปริมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 88% ส
ส่วนมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 81% โอ้มีความหมายว่าตลาดรวมมันเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับใช่ครับพอความต้องการเยอะขึ้นบ้านเราไม่สามารถตอบโจทย์ได้หมดก็เลยต้องเอาเข้ามาใช่ครับทีนี้ถามยังครับว่าเวลาที่เราบอกว่าถ้าเรามองเฉพาะส่วนแบ่งตลาดเราน้อยลงแต่ว่าผลไม้เองก็คงเหมือนสินค้าหลายประเภทคือไม่ใช่ทุเรียนทุกลูกทุกสายพันธุ์ปลูกทุกที่เหมือนกันหมดใช่ครับในเรื่องของเชิงสายพันธุ์กันบ้างครับครับเขามาตีตลาดค่อนข้างเยอะบ้านเราเป็นเจ้าตลาดเดิมนะครับเราคุณภาพเหมือนต่างกันอย่างไรเพราะว่าทุเรียนบางกลุ่มอาจจะเอาใจแบบคุณง่ายนะฮะผู้บริโภคไฮโซนะใช่ครับบางอันจะเป็นผู้บริโภคที่เขาเริ่มต้นใหม่ๆครับอะไรก็ได้ที่ดูคล้ายทุเรียน ก็กินหมดครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องนี้ครับคือต่อให้เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับอย่างเอาง่ายเลยพันธุ์หลักของประเทศไทยเราที่ส่งออกไปนี่ก็คือหมอนทองนะครับทางเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ส่งหมอนทองเนี่ยเข้าไปแข่งกับเราเลยที่นู่นนะครับแต่รสชาติเนี่ยต้องบอกว่ามีความต่างกันโอเคคือของเราเนี่ยมันจะมีความบาลานซ์ระหว่างความหวานความมันแต่ว่าทางของเวียดนามเนี่ยเขาจะความมันจะน้อยเน้นไปทางความหวานเนื่องจากภูมิประเทศสภาพแวดล้อมต่างกันเพราะว่าของเขาเนี่ยของเขามีจะติดทะเลเยอะนะครับแล้วก็จะมีมรสุมมีฝนเข้ามาเยอะมันก็เลยทำให้คุณภาพเนื้อเนี่ยมันแตกต่างกันมีน้ำเค็มเยอะด้วยใช่ครับฝั่งเนาะใช่ครับใช่ครับครับเพราะฉะนั้นคุณภาพแตกต่างกันนี้ทีนี้ขอถามบ้างครับเรื่องของสัดส่วนแบ่งตลาดก็อย่างหนึ่งครับราคาครับระหว่างเขากับเราแน่นอนว่าของเราผลิตเยอะนะครับต้องมีหลากหลายสายพันธุ์เทียบปอนต่อปอนแล้วเนี่ยราคาเราอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับเขาครับครับคือถ้าเทียบในปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยที่ผ่านมาเนี่ยราคาของทุเรียนไทยก็จะสูงกว่าของเวียดนามอยู่ราวๆประมาณ100หยวนต่อกล่องกล่องนึงนี่ต้องบอกทางพี่วิทย์ก่อนว่ามันจะน้ำหนักประมาณ18กิโลกรัมเดี๋ยวนะครับไม่ใช่ลังนะกล่องเป็นกล่องแต่เป็นกล่องใหญ่ครับอ๋อกล่องใหญ่กล่องใหญ่กล่องนึงก็จะมีอยู่ประมาณ 5-6 ลูกอันนี้คือรวมเปลือกก็ยังรวมแล้วครับรวมทั้งหมดเลยครับทั้งผลเลยใช่ครับทั้งผลเลยครับทั้งผลสดเลยครับก็ถ้าเกิดว่าตีไซส์ของเราเนี่ยราคาอยู่ที่950หยวนต่อกล่องก็ประมาณ 4,700-4,800 บาทนะครับของเวียดนามนี่ก็จะย่อมลงมาเหลืออยู่ประมาณ 4,200 บาทราวๆนี้ครับซึ่งมันก็เป็นการตลาดเขาอยู่แล้วที่ตอนทางสมาคมไม้ผลเขาก็เคยคุยว่าเขาต้องการที่จะทำให้ราคามันถูกลงเพื่อขยายตลาดให้มากขึ้นโอเคครับก็จะของเราก็จะราคาสูงกว่าอยู่ตลอดแต่ถามว่ามีความต้องการไหมความต้องการทุเรียนไทยยังสูงอยู่ตลอดตราบใดที่คุณภาพเรายังดีครับยังมีความต้องการอยู่ตลอดในแง่ทิศทางการแข่งขันบ้างนะครับว่าเราคิดไหมครับว่าในอนาคตเรามีคู่แข่งละเราจะวางยังไงเช่นเราจับตลาดพรีเมียมไปเลยครับหรือว่าเราคิดว่ายังไงก็ตามแม้กระทั่งตลาดที่ไม่ใช่พรีเมียมราคาต่ำกว่าเราก็จะไปสู้เรามองทิศทางส่วนนี้ยังไงครับครับคือที่มองนะครับตอนนี้ตลาดของทางจีนเนี่ยยังมี potential ไปอีกเยอะยังมีศักยภาพที่จะขยายไปได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามด้วยผลผลิตของเราที่ปีนึงเนี่ยผลผลิตทุเรียนของเราอยู่ที่ประมาณ 1,250,000 ตันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องจับตลาดใหญ่เพื่อที่ว่าเราจะระบายของได้ทันและอนาคตก็จะมากเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ากำลังการผลิตของเรายังสามารถขยายต่อไปได้ยังได้ครับเพราะว่าพื้นที่เพาะปลูกเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 1,300,000 ไร่ครับแต่ว่าที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยังแค่ 940,000 ไร่แค่นั้นเองใช่ครับทำไมไม่เต็มศักยภาพครับเพราะว่ายังมีทุเรียนที่เป็นแปลงใหม่ๆที่เพิ่งปลูกจากไม่กี่ช่วงไม่กี่ปีนะครับที่ยังไม่ให้ผลผลิตเนี่ยอีกจำนวนมากหลายแสนไร่ครับโอเคครับครับทีนี้ในแง่การแข่งขันอย่างที่ถามไปเมื่อสักครู่นะว่าเราจะเน้นตลาดพรีเมียมทั้งหมดหรือเราจะทิศทางไหนเพราะอย่างบางที่จะบอกว่าไม่รู้เราตัวส่วนแบ่งตลาดเป็นตัวนำราคาไว้ที่หลังของเราทิศทางของตัวสมาคมเรากำหนดเอาไว้ยังไงครับท่ามกลางบรรยากาศที่คู่แข่งมีหนึ่งในอนาคตเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเกิดมูซานคิงของมาเลเซียเข้ามาฟิลิปปินส์พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเราคงต้องบอกแล้ว positioning หรือว่าทิศทางกลยุทธ์เราจะเดินหน้าไปทางไหนครับยังไงตลาดใหญ่เนี่ยตลาดแมสเนี่ยเราต้องจับอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องจับใช่ครับ okay. ต้องจับอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องระบายสินค้าอย่างที่เรียนแต่ว่าคราวนี้ตลาดทุเรียนเนี่ยมันจะต่างกับสินค้าอื่นนิดนึงคือจะอิงกับคุณภาพมาก คือไม่ได้อิงแค่ราคาครับสมมุติว่าถ้าเกิดทุเรียนไทยในปัจจุบันเนี่ยถึงจะราคาแพงกว่าก็ตามนะครับแพงกว่าประมาณ100หยวนอันนี้อาจจะยังไม่ได้ถึงพรีเมียมสุดโต่งแบบเทียบกับมูซังคิงซึ่งกระโดดไปเลยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเขามีปริมาณน้อยมากที่เข้าเนี่ย คือเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นแช่แข็งทั้งลูกไม่ใช่ผลสดเอาเหรอครับใช่ครับทราบใช่ครับเขาต้องแช่แข็งก่อนแต่ของเราเนี่ยเราส่งผลสดเข้าไปของทางมาเลเซียยังไม่ได้พิธีสารส่งผลสดโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าก็เป็นตลาดเดียวกันแล้วครับกับทางเวียดนามเราก็จำเป็นต้องเน้นที่คุณภาพเพราะว่าต้นทุนการผลิตเราน่ะสูงกว่าต้องเรียนเลยว่าสูงกว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าตัดตอนที่ harvesting เก็บเกี่ยวนะครับตัวอันนี้ตัวค่าแรงนะใช่ครับการขนส่งทุกอย่างแพงกว่าหมดเลยปัจจัยการผลิตแพงกว่า
ครับครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเน้นที่คุณภาพเพื่อให้ขายได้ราคาที่สูงนะครับไปแข่งขันเรื่องราคากับทางเขานี่คงทำไม่ได้ครับครับผมขออนุญาตแยกนี้พรีเมียมตัดไปก่อนครับอันนี้คือของไฮโซซึ่งคนจับสัมผัสปั๊บกินก็รู้ละใช่ครับทีนี้ที่บอกว่าเซกเตอร์ที่มาแข่งชนกันครับคุณภาพเราสูงกว่าคำว่าคุณภาพมีความหมายว่าอะไรแล้วกลัวไหมครับว่าวันหนึ่งเวียดนามเขาจะพัฒนาคุณภาพราคาถูกกว่าแต่คุณภาพใกล้ชิดเราครับน่าพิจารณาตรงนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าต้องเท้าความไปก่อนว่าก่อนหน้านี้ทุเรียนไทยเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีก่อนคุณภาพไม่เท่านี้นะครับอย่างคนจีนเนี่ยก็จะมาพูดอยู่เสมอว่าทานทุเรียนที่เมืองจีนกับเมืองไทยเนี่ยอร่อยไม่เท่ากันทำไมทานทุเรียนที่เมืองจีนไม่อร่อยเหมือนที่เมืองไทยเพราะว่าเรายังขาดการควบคุมคุณภาพในการผลิตที่ต้นทางเรานะครับที่ไม่เท่ากับสมัยปัจจุบันอย่างซื้อไปเนี่ย10ลูกเสียสักครึ่งนึงทานไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยในเนื่องจากมีการที่เราเข้มงวดกวดขันนะครับมาตรฐานครับจากกระทรวงเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยที่มาดูไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเปอร์เซ็นต์แป้งอย่างหมอนทองเนี่ยเขามีกฎว่าห้ามต่ำกว่า 3.2% แป้งนะถึงจะส่งออกได้ครับก็ทำให้คุณภาพของเราเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงมีการป้องกันก่อนปิดตู้มีเจ้าหน้าที่มาตรวจไม่ให้มีพวกโรคหรือว่าแมลงศัตรูพืชหลุดออกไปครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้คุณภาพเราเนี่ยมันยกระดับขึ้นได้รับการยอมรับจากไม่ว่าจะเป็นจากทางประเทศจีนหรือในประเทศในเอเชียก็ตามนะครับตรงนี้ก็จะได้รับการยอมรับที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็เลยทำให้ถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งของเราเนี่ยตอนนี้เขายังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจติดตู้หรือว่าอย่างเวลาเราจะผ่านด่านเราจะเห็นเลยว่าทุเรียนไทยสามารถผ่านไปได้เลยผ่านด่านที่จะเข้าสู่ประเทศจีนแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยยังมีการที่ต้องหยุดรื้อตู้เรามาตรวจทีละกล่องเป็นแบบ5-6 แถวของหลังคอนเทนเนอร์ใช่ครับโอเคมุมไทยเราพอเห็นแล้วครับครับการพัฒนาการของเวียดนามในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงการพัฒนาในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมองว่าเขาน่ากลัวมีศักยภาพในการแข่งขันมากน้อยขนาดไหนครับครับคือตอนนี้นะครับของเราเนี่ยเรายังนำเขาอยู่แต่ว่าของพวกนี้เรียนรู้ได้เพราะว่าอย่างผู้ประกอบการนี่เรียนรู้ได้ชอบจังเลยคำนี้ครับผู้ประกอบการที่ส่งออกนะครับจากไทยเนี่ยก็ย้ายไปเปิดอยู่ที่เวียดนามเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นโนฮาวพวกนี้มันก็จะค่อยๆทยอยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทางที่เราทำได้เนี่ยนะครับนอกจากที่ว่าเราจะทำคุณภาพเนี่ยซึ่งตอนนี้ยกระดับมาแล้วอาจจะเพิ่มได้อีกเพิ่มได้ยังไงก็คือเพิ่มได้ก็คือใช้ R&D นี่แหละการศึกษาการวิจัยพัฒนาไปใส่เข้าไปอย่างเช่นที่ผมเรียนว่าอย่างบางทีช่วงฝนตกฝนตกมีน้ำเยอะครับคุณภาพทุเรียนมันก็จะดรอปลงเราก็ต้องมีการใส่ธาตุอาหารที่ไปแก้หรือให้ความรู้เกษตรกรที่ว่าถ้าเกิดใส่ปุ๋ยตัวนี้จะทำให้เนื้อเสียเงี้ยเราก็ต้องไม่ใส่ในช่วงที่ก่อนเก็บเกี่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะยกระดับขึ้นไปอีกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการตลาดการตลาดเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วอย่างทุเรียนมูซังคิงครับที่ตอนนี้เขายกว่าเป็นเบอร์หนึ่งคือช่วงแรกเลยเนี่ยมาเลเซียกินไหมอร่อยไหมเคยครับแอบถามหน่อยเป็นไงบ้างครับคือถ้าส่วนตัวผมเองนะครับผมชอบหมอนทองมากกว่าอันนี้ okay, จริงๆเลย okay, จากใจจริง okay. เลยว่าเป็นอย่างนี้ okay. ครับเพราะว่ามูซังคิงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงรสที่มีรสขมรสที่แบบแรงขึ้นไปเลยแต่การทำตลาดเขาเนี่ยทำดีมากภาครัฐเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตส่งทุเรียนไปแจกครั้งแรกเนี่ยส่งไปทั้งลำเครื่องบินเลยไปแจกพวกเซเลบริตี้ที่ประเทศจีน oh. นะครับแต่แล้วก็มีการทำตลาดต่อเนื่องเขาก็เลยสอนว่ารสขมเลยนะมันคือรสที่อร่อยโอ้เข้าใจแล้วไปเอดูเคทตลาดใช่ให้เกิดความเคยชินถูกครับถูกครับซึ่งของเราเนี่ยเราขาดการทำในเรื่องพวกนี้อยู่มันก็เลยทำให้มูซังคิงเนี่ยเขายกระดับไปได้บางครั้งก็มีการเปรียบเทียบกับหมอนทองเราเนาะว่าของเขาเนี่ยมันพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องไปเสริมในจุดที่เรายังอ่อนอยู่ตรงเนี้ยเพื่อมันจะได้เกิดความยั่งยืนกับผลไม้ไทยเพราะช่องทางการที่เราทำการตลาดเดิมๆเนี่ยอาจจะเป็นไปออกงานแฟร์หรืออะไรพวกนี้อาจจะไม่เพียงพอละเราต้องเลือกช่องทางใหม่ๆในการยิงแอดในจุดที่มีกลุ่มทาร์เก็ตที่เขาสนใจเยอะใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิมแพคจริงมานะครับที่เป็นที่รู้จักยอมรับของตลาดปลายทางเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับผมว่าชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราเองนะครับจะเผชิญกับการแข่งขันแต่ว่าพวกเราไม่เคยหยุดนิ่งฟังจากทิศทางของทางสมาคมแล้วจะพบว่าพวกเรามอนิเตอร์ตลอดว่าคู่แข่งทำอะไรและเราจะเสริมศักยภาพของเราในอนาคตอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณพานุศักดิ์มากนะครับคุยกับเราขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับพี่ครับครับแน่นอนนะครับว่าโลกนี้คงจะไม่มีอะไรเลยนะครับที่เดินหน้าได้โดยที่ไม่มีคู่แข่งนะครับแต่ว่าการที่เราไม่หยุดนิ่งการที่เราดูตลอดคู่แข่งนั้นทำอะไรบ้างคือองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับเ
านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice